ในซีนเนี่ยตัวลายกนก3ตัวของเราเนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวชิ้นส่วนหลายส่วนเลยนี่ครับก็จะประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายส่วนนี่ครับทีนี้เราจะมารวมพวกเนี้ยรวมชิ้นส่วนแต่ละส่วนเนี่ยให้เป็นชิ้นเดียวกันให้หมดเลยครับเนี่ยครับรวมให้เป็นชิ้นเดียวกันเลยโดยการกดจอยนะครับเลือกจอยอันนี้นะครับกดไปเลยครับกดตึ๊กทีนี้ชิ้นส่วนกระหนกของเราเนี่ยก็จะมารวมเป็นชิ้นเดียวกันหมดแล้วเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนชื่อมันหน่อยนะครับเปลี่ยนชื่อผมจะใช้ชื่อกระหนก3ตัวทีนี้ต่อมาวิธีการทําเนี่ยจะทําเหมือนกับการใช้ตัวกระหนกตัวเดียวเลยครับก็ทําการหมุนนะครับเปิดกิสโมขึ้นมานะครับนี่ครับเปิดกิสโมขึ้นมาแล้วก็ปรับองศานะครับให้เป็น90องศาแล้วก็หมุนครับทีเนี้ยเห็นไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากการที่เราไม่ได้เคลียร์มาร์กออกไปนะครับจากบทที่แล้วเนี่ยที่ผมทําการมาร์กในส่วนตัวกระหนกไว้เนี่ยเพื่อที่กันไม่ให้มันเกิดเอฟเฟกต์ในส่วนที่ผมไม่ต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์มาร์กไปก่อนก็เข้ามาที่เซลล์มาร์กนะครับแล้วก็เลือกเคลียร์ออกครับทีนี้มาร์กของเราก็จะหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อมาทีนี้เราก็ทําการเริ่มหมุนได้นะครับกดหมุนไปเลยเข้ากิสโมแล้วก็ปรับตําแหน่งของกิสโมนิดนึงนะครับผมจะปรับมาไว้ตรงหางของตัวกระหนกนะครับซึ่งอยู่บริเวณเหงาตรงนี้นะครับเราก็ทําการหมุนนะครับทีเนี้ยตัวกระหนกของเราเนี่ยก็จะหมุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาปรับขนาดนะครับให้อยู่ในขนาดที่เราต้องการแล้วก็นําไปวางในตําแหน่งของตัวลายประจํายามนะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็จะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างสวยงามนะครับนี่ครับแล้วก็ปรับนิดนึงเราสามารถปรับยืดหดได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับผมเอาแค่นี้แล้วก็เราจะมาปรับให้มันไปข้างหลังนะครับดันไปให้มันไปอยู่ข้างหลังอย่างนี้นะครับสักประมาณนี้นี่ครับเห็นไหมครับก็จะสวยกว่าเดิมนะครับอันที่แล้วก็เป็นประจำยามกล้ามปูแบบกนกตัวเดียวก็สวยนะครับอันนี้พอเป็นกนก3ตัวจะสวยกว่าเดิมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับพอเห็นภาพไหมครับทีนี้เดี๋ยวในส่วนเนี้ยเราจะมาตัดในส่วนของส่วนเกินเนี่ยตัวกระหนกของเราเนี่ยมันมีส่วนเกินอยู่ที่มันมีเยอะเกินไปเนี่ยเราไม่ต้องการเราจะตัดส่วนนี้ทิ้งไปเลยก็เข้าไปที่ฟังก์ชันการตัดครับเลือกทริมครับทริมนี่ก็เดี๋ยวรีเซ็ตไปก่อนนะครับแล้วก็ลากตัดไปเลยครับผมจะวางตำแหน่งสักประมาณนี้นะครับพอได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็กดตัดไปเลยครับทีนี้ก็จะตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับมันก็จะดูไม่เป็นส่วนเกินนะครับทีนี้ต่อมาทํายังไงต่อวิธีการทําเหมือนกันเลยครับให้เราทําการโคลนตัวลายกระหนกของเราเนี่ยขึ้นมาอีกตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับเป็นกระหนก3ตัวกดโอเคทำการโคลนนะครับโคลนกดโคลนตึกไปแล้วก็เข้าไปที่ symmetry ครับพอโคลนเรียบร้อยแล้วเข้าไปที่ symmetry แล้วให้เข้าไปที่ flip object นะครับเดี๋ยวผมทวนให้เดี๋ยวผมวงให้เผื่อใครจำไม่ได้นะครับจริงๆขั้นตอนตอนนี้ก็คือมันจะซ้ำไปซ้ำมาแบบบทที่แล้วทุกอย่างเลยครับนี่ครับกด flip object แล้วก็คือกดที่ตัว x นะครับเพราะว่าวิธีการทำของผมเนี่ยผมจะใช้ฟังก์ชันเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาตลอดเลยครับผมจะไม่พยายามไม่แบบเปลี่ยนรูปแบบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนฟังก์ชันบ่อยๆแล้วผู้เรียนจะงงนะครับกดตัว x ไปนะครับเห็นไหมครับทีนี้เราได้แล้ว2ฝั่งนะครับเห็นไหมครับสวยงามเลยครับนี่ครับประจำยามกล้ามปูต่อมาให้เรารวมตัวลายกนก2ตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับกนกฝั่ง